ประเด็นก็คือจะขอให้คณะกรรมการกสทช.ได้ทบทวนหรือตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายเพราะเราเชื่อว่าอำนาจหน้าที่ที่มีการร่างกันขึ้นมาขัดรัฐธรรมนูญที่วันนี้กสทช.มีมติในการยุติหรือคว่ำการประมูลการเข้าถึงสิทธิ์วงจรดาวเทียมที่จะประมูลวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ว่าเรื่องไทยคมเรื่องของพรบอากาศมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะบางคนไม่เข้าใจวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามันเป็นเรื่องเดียวกันและเป้าหมายต้องการจะคืนสมบัติของชาติและเกี่ยวข้องกับการทุจริตการประมูลในระลอกแรกนะครับเรื่องใบอนุญาตเนี่ยความไม่ชอบมาพากลในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนมีการร้องเรียนและมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับกับรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นนะครับการเกิดขึ้นตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมนะยังไม่จบนะยังมีอีกยาวฮะยิ่งลักษณ์ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของไทยคมด้วยคราวนี้ต้องยอมรับนะว่าเป็นฝีมือของหมอวรงค์ที่มีการเดินอย่างเต็มสูบในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหมอวรงค์นี้นักแฉเลยนะครับในขณะที่คนที่อยู่เบื้องหลังคงหนีไม่พ้นอาจารย์อเนกนะครับแล้วก็คงหนีไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับตอนนี้ V6 News นะครับก็มีทั้ง TikTok Twitter LINE LINE Ad นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะฮะ v6news.com นะครับแล้วก็มีสื่อทั้ง YouTube นะฮะทั้ง Facebook นะฮะเยอะเลยมีทุกแพลตฟอร์มนะฮะปัจจุบันตอนนี้ก็มีพี่ประจักษ์มวงศานะครับผู้บริหารของ Supreme The Nation นะครับแล้วก็ทีวีเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นบรรณาธิการข่าวเดิมของ The Nation เป็นผู้ประกาศข่าวของ Spring New นะครับของNow นะครับแล้วก็ช่อง16ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามาเป็นผู้อำนวยการของสำนักข่าววิหกนิวเรียบร้อยก็ประกาศแจ้งหุ้นส่วนทราบวันนี้เรามานอกสถานที่กันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเรื่องของไทยคมเลยเป็นเรื่องฮอตๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นปรากฏว่าตอนนี้กสทช.ก็มีคำสั่งที่จะยกเลิกการประมูลเรื่องของไทยคมเป็นที่เรียบร้อยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันประเด็นก็คือจะขอให้คณะกรรมการกสทช.ได้ทบทวนหรือตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายเพราะเราเชื่อว่าอำนาจหน้าที่ที่มีการร่างกันขึ้นมาขัดรัฐธรรมนูญและนำไปสู่ประกาศของกสทช.นั้นจะขัดรัฐธรรมนูญและสุดท้ายก็คือประเด็นก็คือขอให้ระงับการประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ที่จะถึงนี้ครับขออนุญาตยื่นเรื่องถึงนี้ผ่านท่านรักษาการเลขาครับผมเรียนท่านรักษาการเลขาในระหว่างนี้เลยว่าเมื่อวานนี้ผมได้อ่านเอกสารข่าวชิ้นหนึ่งที่ทางไทยคมเขาแถลงผ่านเพจยังเป็นทางการของไทยคมประเด็นเขามีสาระสำคัญอยู่3ประเด็นประเด็นที่1เขามองว่าสิ่งที่เขาทำเรื่องไทยคม7เป็นการกระทำตามที่กระทรวง ICT ในขณะนั้นร้องขอให้เข้าไปรักษาตำแหน่งวงโคจรซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราได้ตรวจสอบสัญญาไทยคมที่มีอายุ30ปีมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะต้องส่งดาวเทียมขึ้นไปในตำแหน่งวงโคจรที่เพื่อบริการของประเทศนะแต่การที่กระทำผมก็ชี้แจงไปว่าการที่กระทำในรูปแบบนั้นที่ครม.คุณยิ่งลักษณ์ได้มีมติครม.และให้กสทช.ออกใบอนุญาตให้กับไทยคมมันขัดกฎหมายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแผนการในการเอื้อประโยชน์ให้กับไทยคมอันนั้นเขาพูดออกมาแล้วผมก็ชี้แจงกลับไปประเด็นที่สองที่ทางไทยคมก็แถลงชี้แจงก็คือเขามองว่าการร่วมทุนกับต่างประเทศมันเป็นสิ่งที่หลายประเทศทำอันนั้นไม่ว่ากันแต่สิ่งที่คุณทำกับทางฮ่องกงมันเหมือนคุณอ้างว่าสร้างบ้านแฝดหรือบ้านสองหลังในพื้นที่มันเป็นแผ่นดินถือว่ามันเป็นโฉนดแผ่นดินของประเทศไทยมันเป็นโฉนดอวกาศของประเทศไทยแต่คุณจะไปเอาต่างชาติเข้ามาทำมาหากินแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายของประเทศไม่ได้แล้วอันที่สามเขายังยืนยันว่าสิทธิ
ของวงโคจรที่120องศาจะเป็นของประเทศแต่ถ้าเราตรวจสอบในNORAD ID กลายเป็นว่าเป็นของเอเชียแซดเป็นของบริษัทของฮ่องกงไม่ใช่ของไทยและที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลที่นักวิชาการด้านดาวเทียมบอกผมมาว่าคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสภาวะธรรมชาติเรามีลดลงน้อยลงและสำคัญที่สุดก็คือฟุตปรินต์หรือการยิงคลื่นความถี่ลงมาบนผิวโลกจากแต่เดิมเนี่ยตอนที่เราเป็นไทคม 1A ที่คลื่นเนี่ย120องศาตะวันออกเราเป็น global beam เราคุมทีนึงก็เกือบครึ่งโลกอ่ะคือเราคุมทั้งโซนทางอินเดียออกไปโซนจีนออกไปแต่หลังจากที่ไทคมเอาไปหากินกับทางฮ่องกงกลายเป็นว่าบีมของเรากลายเป็น regional beam ครอบคลุมแค่แถวๆอินเดียไทยไม่ถึงจีนซึ่งอย่างเงี้ยประเทศชาติเสียหายอย่างใหญ่หลวงฮะเลยเรียนกับท่านเลขาอีกครั้งนึงครับได้ครับขอบคุณมากครับยินดีครับก็ทางเราก็ทางคณะกรรมการนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านก็ทราบจากเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับเรื่องทางที่มีผู้มายื่นขอแล้วการประมูลเนี่ยเพียงรายเดียวเดี๋ยววันนี้ผมเลยขึ้นไปประชุมบอร์ดนะครับเรื่องดาวเทียมโดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวท่านก็คงจะมีมติออกมาว่าจะยังไงแต่ทุกอย่างที่ทางพี่หรือว่าทางสื่อหรือทางที่ยื่นมาผมเอามาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการหมดครับครับไม่ต้องห่วงครับครับยินดีครับครับผมครับพี่ครับขอบคุณมากครับครับพี่ช่วยกันเพื่อชาติครับสวัสดีครับก็เอาผมใส่ซองได้ครับนะตอนนี้ครับตรงกลางสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ต้องมาไลฟ์ยามเย็นกับพี่น้องให้รับทราบถึงข่าวดีที่วันนี้กสทช.มีมติในการยุติหรือคว่ำการประมูลการเข้าถึงสิทธิ์วงจรดาวเทียมที่จะประมูลวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากครับการคว่ำหรือการล่มการประมูลเข้าสิทธิ์ถึงการใช้วงจรดาวเทียมที่จัดเป็นชุดแพ็กเกจ4ชุดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายระบอบประชาธิปไตยของทุนผูกขาดทำไมผมต้องพูดสิ่งนี้ขึ้นมาเราต้องยอมรับว่าระบอบประชาธิปไตยของประเทศเรา89ปีมันไม่ถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะทุกอย่างอยู่ในมือของนายทุนและนายทุนเข้ามาเล่นการเมืองและมามีผลประโยชน์ทางการเมืองนำไปสู่การผูกขาดเพื่อประโยชน์ของตัวเองการที่พวกเราพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงในการเรียกร้องให้กสทช.ยุติหรือคว่ำการประมูลเข้าสิทธิ์ของวงจรดาวเทียมที่เกิดขึ้นอย่างประเภทที่ต้องคว่ำแล้วเนี่ยถือว่าทุกอย่างกำลังเป็นประโยชน์ต่อชาติประชาธิปไตยของทุนผูกขาดกำลังงอนแงนแล้วก็กำลังจะเข้าสู่จุดของการล่มสลายซึ่งตรงนี้เองผมอยากจะเรียกร้องไปยังน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าน้องๆคือเครื่องมือของทุนผูกขาดที่ยุแย่ให้น้องๆออกมาเพื่อกลับเข้าสู่อำนาจของพวกกลุ่มทุนผูกขาดอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายเราไม่ได้ประโยชน์อะไรผมขออธิบายเห็นภาพว่าทำไมเราจะต้องยุติการประมูลดาวเทียมเห็นภาพนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาเราเคยการมีการประมูลเข้าสู่วงจรตำแหน่งวงจรดาวเทียมเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นการประมูลในระบบสัมปทานเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งการประมูลระบบสัมปทานจะยุติในวันที่10กันยายน2564ครบรอบ30ปีแต่ขณะนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มต้นการประมูลในรูปแบบใหม่เรียกว่าการประมูลระบบใบอนุญาตระบบสัมปทานทุกอย่างเป็นของรัฐเวลาคุณยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเนี่ยทุกอย่างจะถูกโอนเป็นของรัฐทันทีดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นรัฐยังมีสิทธิ์ในการควบคุมแต่สิ่งที่อันตรายก็คือระบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเขาเรียกว่าการประมูลเพื่อระบบใบอนุญาตใบอนุญาตเท่ากับเมื่อเขาประมูลชนะเขาจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าทุกอย่างสิทธิเป็นของเอกชนทันทีสิทธิในดาวเทียมก็เป็นของเอกชนแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าสิทธิเป็นของเอกชนแต่เวลามีปัญหาขึ้นมารัฐคือภาษีของประชาชนต้องไปรับผิดชอบแทนเขาสิทธิเป็นเอกชนแต่พวกเรารัฐต้องรับผิดชอบและพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าการประมูลในวันที่28ที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจัดเป็น4แพ็กเกจถ้าคิดเป็นไฟลิ่งหรือคิดตำแหน่ง
วงโคจรดาวเทียมได้ทั้งหมด13ไฟลิ่งก็คือ13ดวงพี่น้องนึกภาพนะครับว่าเขาบอกว่ามีแค่บริษัทเดียวซึ่งบริษัทนี้บริษัทเดียวก็คือบริษัทเก่าที่เคยผูกขาดไว้อยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเอาบริษัทในเครือมาประมูลแทนเมื่อถ้าเขาประมูลไปแล้วนะยิ่งเป็นระบบใบอนุญาตสิทธิมันเกิดขึ้นเป็นของเอกชนทันทีเขาสามารถเอาใบอนุญาตนี้เนี่ยในตำแหน่งไฟลิ่ง13ตำแหน่ง4แพ็กเกจเนี่ยสามารถไปเจรจากับต่างประเทศให้ต่างประเทศมาลงทุนและแบ่งผลประโยชน์คนละครึ่งก็ได้รัฐทำอะไรเขาไม่ได้เพราะสิทธิทุกอย่างมันเป็นของเอกชนเอาประเทศนู้นประเทศนี้มาปู้ยี่ปู้ยำในตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมซึ่งเป็นสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนเอาไปทำมาหากินของตัวเองเลยฮะโดยที่พวกเราประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นโชคดีฮะที่พวกเราประชาชนทุกคนมาร่วมกันเป็นปากเป็นเสียงในการคัดค้านการเปิดประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่28สิงหาคมและวันนี้บอร์ดกสทช.ต้องยุติเพราะมิฉะนั้นแล้วพี่น้องครับสัญญารอบนี้เป็นสัญญา20ปีฮะสิทธิในสัญญาการใบอนุญาตเนี่ย20ปีก็เท่ากับว่าเราก็ต้องรออีก20ปีกว่าเราจะมานั่งเริ่มต้นกันใหม่เราเป็นน้องเราในภาพยิ่งถ้าเป็นบริษัทเดียวประมูลเนี่ย4ชุดหรือ4แพ็กเกจแล้วนับจำนวนไฟลิ่งก็คือ13ไฟลิ่งทั้งหมด13ดาว13ดวงฮะพี่น้องนึกภาพนะครับว่าทุกอย่างอยู่ในมือเขาหมดแล้วเป็นไงครับพี่น้องต่อไปนี้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะความมั่นคงแห่งรัฐหรือความมั่นคงของชาติอยู่ภายใต้การดูแลของเขาหมดฮะแล้วประเทศชาติของเราจะเป็นยังไงพี่น้องไม่ต้องไปพูดถึงการสื่อสารยุคใหม่สังคมยุคใหม่สังคมยุคดิจิตอลที่ต้องใช้ส่วนหนึ่งต้องใช้อินเทอร์เน็ต 5G ผ่านดาวเทียมในการส่งสัญญาณแล้วทุกอย่างจะอยู่ในมือเขาหมดประชาชนจะเป็นยังไงฮะอยู่ภายใต้คนพวกนี้ก็จะร่ำรวยจากสัมปทานผูกขาดนั่นถือว่าเป็นโชคดีเป็นสิ่งที่โชคดีที่กสทช.ยอมฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็คงเห็นการเคลื่อนไหวของมวรงค์ฮะซึ่งไปร้องทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับไปร้องทั้งกสทช.มีการฟ้องร้องนะครับต่อศาลอาญาทุจริตเพื่อเอาผิดยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งก่อนหน้านี้ครม.นะฮะรัฐมนตรี ICT ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการถูกพิพากษานะครับให้ทำการจำคุกจากการกระทำความผิดเรื่องใบอนุญาตนี่แหละนะครับในขณะที่กล่าวนี้ล่าสุดฮะทางบอร์ดกสทช.ก็มีมติล้มประมูลดาวเทียมนะครับเป็นที่เรียบร้อยคาดเพราะมีเอกชนรายเดียวยื่นซองประมูลชี้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทบทวนสอดคล้องกับสถานการณ์และทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมในการประมูลนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลฮะรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงนะฮะกิจการและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะครับกล่าวว่าที่ประชุมกสทช.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับข้อมูลจึงมีมติให้ทบทวนมติที่ประชุมกสทช.ครั้งที่13/2564วาระ 5.2.5.2.17 นะครับเรื่องการดำเนินการกระบวนการคัดเลือกและวันจัดการประมูลสำหรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการใช้วงโคจรในลักษณะจัดชุดนะครับจากนั้นที่ประชุมกสทช.ได้มีมติยกเลิกการประมูลอนุญาตให้สิทธิในการเข้าวงโคจรดาวเทียมจัดชุดหรือแพ็กเกจนะครับที่กำหนดประมูลวันที่28สิงหาคม2564ตามที่สำนักงานกสทช.เสนอเนื่องจากมีผู้ยื่นใบอนุญาตเพียงรายเดียวคือบริษัทลูกของไทยคมจำกัดมหาชนอาจไม่ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นรูปธรรมในการประมูลอย่างไรก็ดีไทยคมจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่11กันยายนนี้พร้อมคืนค่าหลักประกันการประมูลและค่าพิจารณาคำร้องขออนุญาตแก่ผู้รับนะครับเอกสารคัดเลือกทุกรายรวมถึงสำนักงานไปปรับปรุงประกาศกสทช.เรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าวงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุกหรือแพ็กเกจนะครับให้มีความเหมาะสมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าวงโคจรดาวเทียมของไทยตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประมูลด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเลื่อนการประมูลออกไปหลังจากที่มีบริษัท TC Spec Connect จำกัดเป็นบริษัทไทยคมนะเป็นบริษัทที่ไทยคมจำกัดถือหุ้นเนี่ยถึง 100% เข้ามายื่นรับคำร้องเพียงรายเดียว
ผู้ที่สนใจรับเอกสารการคัดเลือกอนุญาตให้ใช้นะครับสิทธิ์ในการเข้าวงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดจำนวน2รายคือบริษัท MuSpec and Advanced Technology จำกัดและบริษัท TC Spec Connect จำกัดนะครับประกอบหน้านี้นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ได้ส่งข้อมูลถึงกสทช.ชุดรักษาการเพื่อขอให้มีการชะลอเปิดข้อมูลประมูลไปก่อนและรอให้กสทช.ชุดใหม่ที่มีอยู่กระบวนการสรรหาเข้ามาดำเนินการนั้นเพราะการประมูลที่มีเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับการให้อนุญาตมากกว่า15ปีจึงควรเป็นหน้าที่ของบอร์ดกสทช.ใหม่ดีกว่าบอร์ดรักษาการเป็นผู้ดำเนินการประมูลในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนมาตั้งแต่แรกมันมาจากไหนตั้งแต่ต้นนะครับมันเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการประมูลนะครับที่เกิดขึ้นพอมีการประมูลที่เกิดขึ้นรัฐมนตรี ICT ได้ขอระงับก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็มีการเปิดโปงข้อมูลเรื่องนี้ขึ้นมาว่าที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นมีการหัวกันยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนมีรัฐมนตรี ICT คนเดิมเนี่ยในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ติดคุกติดตารางเนี่ยนะครับจากการกระทำความผิดเรื่องการประมูลเรื่องของไทยคมเนี่ยมาแล้วคราวนี้นะครับนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวไปฟ้องร้องต่อศาลอาญาทุจริตไปร้องนายกรัฐมนตรีไปร้องต่อปปช.ไปร้องต่อกสทช.จนเป็นที่มามีคำสั่งด่วนของกสทช.ให้ระงับนะครับการประมูลดังกล่าวออกไปนะครับสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังอีกยาวนะครับนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องการประมูลไทยคมเกี่ยวข้องกับพรบ.อวกาศจำได้ไหมฮะที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนนี้ว่าพรบ.อวกาศเนี่ยมีส่วนสำคัญคนก็ออกมาตำหนิรัฐบาลมาทำอะไรในสถานการณ์โควิด-19 พรบ.อวกาศมาทำอะไรตอนนี้คนรับผิดชอบพรบ.อวกาศตอนนั้นคือรองศาสตราจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะเป็นรัฐมนตรีอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์นะครับได้มาเสนอเงื่อนไขอย่างนี้ตอนนั้นก็มีการวิจารณ์โอ้ยเศรษฐกิจกำลังแย่นะครับโควิดกำลังระบาดจะมาอวกาศจะบินกันไปไหนจริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องของไทยคมที่เราไม่มีกฎหมายนะครับตามหลักของฝั่งเขามีโครงสร้าง ITU นะประมาณนั้นนะครับเขามีองค์กรอยู่นะเขามีองค์กรในเรื่องของการออกอนุญาตเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องวงโคจรของโลกนะครับแต่ปรากฏว่าไทยจะต้องมาออกกฎหมายเพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าไทยไม่มีกฎหมายโดยตรงปรากฏว่ามีการโยกนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นเรื่องของการสัมปทานมาเป็นเรื่องของใบอนุญาตนะฮะปรากฏว่าคนที่รับผลประโยชน์กลับกลายเป็นนะฮะเจ้าเดิมฮะไอแมวนะเจ้าเดิมได้ประโยชน์สูงสุดคราวนี้เมื่อครบอายุจึงจำเป็นจะต้องระงับนะครับการประมูลคราวนี้ก็มีอายุยาวนานกว่า20ปีนะครับถ้าประสบความสำเร็จเมื่อมีการระงับเสร็จไม่ต้องแปลกใจฮะสิ่งที่รัฐมนตรี ICT โดนตอนนี้เมื่อมีการระงับนะครับก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วผมเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่าเรื่องไทยคมเรื่องของพรบ.อากาศมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะบางคนไม่เข้าใจวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาไม่เป็นเรื่องเดียวกันและเป้าหมายต้องการจะคืนสมบัติของชาติและเกี่ยวข้องกับการทุจริตการประมูลในระลอกแรกนะครับเรื่องใบอนุญาตเนี่ยความไม่ชอบมาพากลในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนมีการร้องเรียนและมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับกับรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นนะครับการเกิดขึ้นตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมนะยังไม่จบนะยังมีอีกยาวฮะยิ่งลักษณ์ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของไทยคมด้วยคราวนี้ต้องยอมรับนะว่าเป็นฝีมือของหมอวรงค์ที่มีการเดินอย่างเต็มสูบในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหมอวรงค์นี้นักแฉเลยนะครับในขณะที่คนที่อยู่เบื้องหลังคงหนีไม่พ้นอาจารย์อเนกนะครับแล้วก็คงหนีไม่พ้นรัฐมนตรี ICTและที่สำคัญคือพลเอกประยุทธ์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe
และกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอใดๆจะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายพอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีคนดี
จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีคนดี